โอ้มันไม่ใช่แค่บอลสีธรรมดาแล้วก็มันมีไม้อะไรบ้างเพื่อนที่ตรงนี้มีไม้สะสมครับเป็นไม้ด่างอ่าฮะมีชื่ออะไรบ้างเยอะมากครับอย่างนี้ก็คือพาราโซอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นไม้สะสมของเราครับผมครับเยอะเลยครับพวกครูก็มีครับความฝันอะอยากมีคล้ายๆแบบเหมือนป่าน้อยๆนะอยู่ข้างๆบ้านครับจากแบบมุมเล็กๆหน้าบ้านเนี่ยนะเราก็เนรมิตอยากให้เป็นเหมือนป่ามินิป่าก็ได้ครับผมจริงๆอะครับผมมีพื้นที่อยู่ข้างบ้านอยู่ไม่เยอะครับทีนี้มันมีก็ไม่รู้ว่าจะคิดทำอยากทำร้านสักร้านนึงครับแต่ว่าไม่รู้จะขายอะไรดีแล้วก็ลูกค้าที่มาที่ร้านผมนะครับก็มีทั้งลูกค้าแบบทั่วๆไปแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยกลุ่มบอลกลุ่มไม้ด่างก็จะเข้ามาดูผมก็จะแนะนำเพราะว่าถ้าเขาก็เป็นกลุ่มไม้เนี่ยเขาจะมองมาจากที่นั่งด้านบนเดี๋ยวไปดูเนาะเขาจะเห็นโรงเรือนผมเลยก็จะถามเลยผมก็บอกว่าเข้ามาดูได้เลยผมเลยต้องจัดเป็นโซนๆไปให้เขาบอลที่ป๊อปปูล่าจริงๆทุกคนรู้จักอะครับทุกคนรู้จักหมดมันเหมือนกับเป็นยาสามัญประจำบ้านจริงๆๆ ผมอยากดูบอลทุกวันไม่อยากว่ามาดูทีนึงต้องไปเปิดตู้ทีนึงดูอย่างเงี้ยครับอยากปล่อยธรรมชาติพอมากกว่าครับนี่คือมุมที่เอฟมากช่วงที่บอลเขาซบเซาลงไปแล้วบอลสีซบเซาลงไปแล้วแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้หยุดนะไม่ใช่ว่าจะตามกระแสขนาดแต่ว่าเราอะชอบบอลอะเราก็ตามเอฟตามเก็บมาอย่างเงี้ยครับสะสมไว้นี่หูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างเหลืองใช่สมัยก่อนต้นเนี่ยมูยขนาดนี้น่าจะเป็นแสนแล้วนะแล้วตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นเล็กๆใช่ไหมเอาที่70,000นะโหเจ็ดหมื่นเลยเหรอ70,000ตอนนี้อันนี้บอลกระดาษด่างนี่ซื้อมาประมาณอันนี้ถ้าจะ10,000สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube สวนรับตะวันพันไม้ Channel ของเราครับมาวันนี้สวนของเราช่องของเรานะครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมจะบอกว่าจริงๆคือสวนบอนสีที่อดีตไปทำบอนสีแต่ปัจจุบันนี้นำบอนสีมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำกิจการไปแล้ววันนี้ครับจะพาทุกท่านมาจิบกาแฟแลบอนสีนะครับซึ่งเป็นสวนของเพื่อนรักของโอเองนะครับปกติจะพาไปชมบอลอย่างเดียวแต่วันนี้นำไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆจากเพื่อนของผมเองนะครับผมที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแล้ววันนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นทั้งคนที่ทำธุรกิจด้วยแล้วก็ทำงานประจำด้วยแล้วก็ใช้บอนสีให้เกิดประโยชน์กับการสร้างความสุขให้กับทุกท่านวันนี้พามาพบกับเพื่อนตุ้ยครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมของช่วยช่องยินดีต้อนรับมาเลยครับเพื่อนโออย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบก่อนว่าพอดีเนี่ยทำช่อง YouTube แล้วมีโอกาสได้มาเจอเพื่อนแล้วก็เราทำบอลสีแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดนะตุ้ยเนาะว่าปีที่แล้วเนาะช่วงที่แบบโควิดนะโควิดแรงๆแล้วก็เราก็เจอกันในไลฟ์สดบ้างในอะไรบ้างแล้วก็ทราบว่าเพื่อนมีบอลแต่ทุกท่านครับห่างหายไปช่วงระยะเวลาสักพักหนึ่งเพื่อนกลับแบบมีสวนที่แบบโอ้โหมันไม่ใช่แค่บอลสีธรรมดาแล้วก็มันมีไม้อะไรบ้างเพื่อนที่ตรงนี้มีไม้สะสมครับเป็นไม้ด่างมีชื่ออะไรบ้างเยอะมากครับอย่างนี้ก็คือพาราโซอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นไม้สะสมของเราครับผมครับเยอะเลยครับพวกปูก็มีครับก็เพื่อนผมเป็นคนที่รักต้นไม้มากนะครับชอบโอ้โหตอนที่แบบช่วงตอนที่ต้นไม้บูมๆนี้โทรคุยกันนี่ยังอยู่ในสวนอยู่ในสวนครับต้นไม้ตลอดตั้งตื่นมาก็อยู่กับต้นไม้แล้วมันมีความสุขยังไงเพื่อนช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยดิมันลืมความแบบที่เราจากที่ทำงานประจำจนถึงสุขใช่ไหมครับแล้วพอแบบวันเสาร์อาทิตย์เราหยุดอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ผ่อนคลายกับเสาร์อาทิตย์เราก็เลยสบายมากไม่มีความเครียดเลยตอนแรกๆที่เรามาเจอยังอยู่หน้าบ้านยังนิดเดียวแล้วไปไงมาไงตอนนี้แบบโอ้โหเป็นโรงไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้มันขยับไปเรื่อยแล้วอยากความฝันอะอยากมีคล้ายๆแบบเหมือนป่าน้อยๆนะอยู่ข้างๆบ้านครับจากแบบมุมเล็กๆหน้าบ้านเนี่ยนะเราก็เนรมิตอยากให้เป็นเหมือนป่ามินิป่าก็ได้ครับผมแสดงว่ามันนี่แหละเราแบบเคยเจอท่านที่ได้คุยกันก็บอกว่าการปลูกต้นไม้มันสร้างความสุขและยิ่งแบบท่านที่อยู่ทำกับบอนสีก็จะให้รู้สึกว่ามันเห็นความสวยงามมีเสน่ห์เนาะ
อย่างบอลสีเนี่ยเวลาแบบเปิดมาแต่ละวันแต่ละใบของเขามันจะไม่เหมือนกันเลยครับให้เราได้ลุ้นไปด้วยทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยครับจั่วหัวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าวันนี้เราแบบเอาบอลสีที่มีไม้เลี้ยงสะสมรวมถึงสวนน้อยข้างบ้านแล้วต่อยอดเป็นกิจการวันนี้มีอะไรบ้างที่แบบเพื่อนแบบคลิกแล้วปิ๊งไอเดียยังไงถึงต้องทำคือจริงๆอะครับผมมีพื้นที่อยู่ข้างบ้านอยู่ไม่เยอะครับทีนี้มันมีก็ไม่รู้ว่าจะคิดทำอยากทำร้านสักร้านนึงครับแต่ว่าไม่รู้จะขายอะไรดีแล้วก็คุยกับภรรยาผมเนี้ยครับเขาก็ให้ไอเดียแบบขายอะไรก็ที่แบบขายได้ตลอดทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือกาแฟกาแฟเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนกินกาแฟคนที่กินเนี่ยเขาก็จะกินทุกวันพอดีผมก็ปิ๊งไอเดียส่วนตัวผมเองอ่ะชอบกินกาแฟอยู่แล้วด้วยอ๋อมีฐานเดิมแต่อีกอันนึงที่เป็นจุดขายสำคัญเลยคือบ้านเพื่อนอยู่ใกล้บริเวณอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นจุดบริการที่ดีถ้าเกิดใครที่ผ่านมาแถวนี้ที่เคยพาเพื่อนไปก็คือวัดท่ากระบือครับวัดท่ากระบือมีอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนครับกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับใกล้ๆกับวัดนี้อีกมีหนึ่งวัดที่อีกวัดท่าไม้ครับใช่เชื่อว่ารู้จักแน่นอนน่าเพราะว่าแบบเราขับรถตามหลังรถที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยจะเจอแบบหลังติดหลังกระจกท้ายรถหรืออะไรบริเวณทุกที่ก็เราจะเจอวัดท่าไม้วัดคือร้านผมจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างวัดท่ากระบือกับวัดท่าไม้เลยถ้าทุกท่านมาไหว้ที่วัดท่าไม้หรือวัดท่ากระบือก็แวะมาที่ร้านผมได้ครับเดี๋ยวชื่อร้านอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวไปอีกทีนึงครับโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นต้องอยากจะใช้คลิปนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับคลิปแชร์ไอเดียดีกว่านะนะฮะคลิปนี้อาจจะแปลกหน่อยว่าไม่ได้พามาสวนเพื่อนคือสวนบอลที่มีแบบแบ่งปันขายแต่ว่ามาวันนี้เราเป็นการแบ่งปันไอเดียเพราะว่ามีแฟนคลับมี FC ของช่องสวนรับตะวันพันไม้ช่อง YouTube เนี่ยท่านก็ชอบแล้วก็เป็นวัยเกษียณแล้วครับซึ่งตรงเลยครับผมซึ่งที่ผมอยากเกษียณจากงานประจำใช่ไหมครับนะฮะก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเป็นอีกหนึ่งวิธีแบบการสร้างความสุขโดยความชอบด้วยได้เลยแล้วตอนนี้ท่านก็แบบแฟน FC ของช่องเราก็สะสมบอลสีแล้วแล้วก็อยากได้ไอเดียก็เลยว่าเฮ้ยมันตรงเลยใช่มันตรงเลยคิดว่าผมยินดีทำแล้วครับผมเพื่อนทำแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียดีๆงั้นเดี๋ยวพาไปชมสวนได้ครับของเพื่อนก่อนนะครับได้ครับพามาชมมุมนี้ครับทุกท่านเพื่อนผมได้จัดแบบเป็นโซนเป็นล็อกๆไว้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมบอลจริงๆเราจะเรียกว่าบอลนอกตู้ก็ได้ใช่ไหมตุ้ยใช่เป็นบอลนอกตู้เลยครับผมไม่อยากเลี้ยงในตู้จริงๆตอนแรกเริ่มต้นนี่มีตู้ไหมมีเพราะก็เนี่ยครับแต่ผมก็ตัดออกทลายมันออกแล้วไม่ ผมอยากดูบอลทุกวันไม่อยากว่ามาดูทีนึงต้องไปเปิดตู้ทีนึงดูอย่างไรครับอยากปล่อยธรรมชาติเพราะมากกว่าครับอย่างนี้ถามนิดนึงตอนที่เลี้ยงในตู้กับเลี้ยงนอกตู้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมเพราะว่าที่ถามแบบนี้คือมีลูกค้าที่ซื้อบอลจากคลิปในช่องเราไปหลายๆสวนก็จะจากว่าตู้ใช่ไหมเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่ว่าถ้าอยู่ในตู้ตลอดเลยเนี่ยมันจะแบบเวลาออกมาเจอถ้าแบบว่าคนที่เพิ่งเลี้ยงอะเนาะอยู่ดีแล้วออกมาแล้วมาไว้กลางแดดเลยอย่างช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตลบเลยก็จะไปว่าเฮ้ยโดนหลอกหรือเปล่านี่เอาบอลที่แบบออนแอร์มาขายหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันต้องปรับสภาพนิดนึงครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากให้ไว้ในตู้ตลอดอยากไว้ข้างนอกเลยให้เขารับสภาพอากาศณปัจจุบันนะที่เขาอยู่เลยนะอันนี้ที่เอาไว้นอกตู้เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยสวยๆอันนี้ก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนั้นเนี่ยชายชนจะบอกว่าตอนนั้นนี่แบบคือฮามากเนาะคือฮามากเราขับรถกันมาไปเมืองกาญเมืองกาญเนาะเราไปยกกันมาไปยกอันนี้อะไรอีกอะเพื่อนอันนี้เนี่ยลืมแล้วเนี่ยลืมชื่อก็ไม่เป็นไรแต่สวยแหละตอนนั้นตามหาก็มีชื่อหมดแหละอ่ะถัดกันมาละอันนี้ล่ะอันนี้หยาดเพชรหยาดเพชรใช่นิดนึงอย่างนี้พอมาเลี้ยงนอกตู้เนี่ยเพื่อนใช้ถ้าจะเห็นนะครับลักษณะโรงเรือนของเขาก็จะแบบทำโรงเรือนถาวรสวยมากนะครับผมมั่นคงเลยแหละแต่ว่าก็มุงด้วยแสลนอีกชั้นนึงแล้วก็เป็นพลาสติกคลุมข้างบนอีกทีนึงกันฝนใช่ไหมเขาบางทีฝนเยอะเกินไปเนี่ยใบเขาจะเกิดการช้ำได้อ๋อนั่นหมายความว่านี่คือแสลนนี้จะอยู่ใต้พลาสติกคลุมอีกทีนึงใช่แล้วก็คลุมด้วยแสลนอีกทีนึงโอ้แสดงว่าแสลน2ชั้นเลยใช่แสลน2ชั้นอ๋ออ่ะครับผมโอ้โหมาครับพามาชมเพราะว่าถ้าแดดจัดๆเดี๋ยวบอลเขาก็จะสลบอีกครับใบมันจะเหลืองเร็วมุมนี้ล่ะมีอะไรแบบ นี่คือมุมที่เอฟมาก
ช่วงที่บอลเขาซบเซาลงไปแล้วบอลสีซบเซาลงไปแล้วแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้หยุดนะไม่ใช่ว่าจะตามกระแสขนาดแต่ว่าเราชอบบอลอ่ะเราก็ตามเอฟตามเก็บมาอย่างเงี้ยครับสะสมไว้อย่างแรกๆเลยที่ว่าตอนนี้จะเห็นชายชนเยอะหน่อยเพราะว่าแรกๆผมก็เก็บแต่พวกชายชนมาเพราะว่าชายชนเนี่ยถึงเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยที่เข้าสู่วงการบอลสีเอาง่ายๆจริงๆก็เก็บถ้ามีโอกาสถ้าเก็บไม้แร่ได้ก็เก็บในช่วงที่บอลลงราคาถูกไหมครับแล้วก็ไม้แบบอย่างเมื่อสักครู่นี้จับก็คือปีกกินรีก็เป็นไม้โบราณเป็นไม้แบบเมื่อสักครู่แพนไปก็จะเห็นไม้บ้านๆมีพวกอะไรนะเจ้ากรุงไกเซอร์บ้างอีเหนาบ้างอะไรฮกหลงบ้างก็คือมันไม่ได้อยู่หรอกที่ว่าจะเป็นไม้แร่ไม่แร่มันอยู่ที่ความสวยถูกไหมครับผมชอบถ้ามันเป็นบอลผมให้คุณค่ามันเท่ากันหมดโอ้โหว่าไม่ได้มีว่าอันนี้ไม้แร่ไม้หายากหรือว่าไม้บ้านอะไรเงี้ยมันคือบอลก็คือบอลสีอะครับครับมันก็มีความสวยในตัวของมันมีคุณค่าในตัวของมันแล้วอันนี้ล่ะสวยๆอย่างนี้ละเพื่อนอันนี้มงกุฎเพชรโอ้โหอันนี้ไปตามหามาจากกาญจนบุรีจริงๆถ้าหน้าผลของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะเนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่าสลบลงนิดนึงครับผมก็แล้วระหว่างนี้เราก็จะเห็นอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านอกจากมีแบบบอลสีแล้วอย่างเงี้ยไม้อะไรที่แบบเพื่อนเก็บเข้ามาในสวนอันนี้เก็บมานานแล้วตั้งแต่สมัยบูมๆเลยอันนี้ชื่ออะไรครับนี่หูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างเหลืองใช่สมัยก่อนต้นเนี่ยมูลขนาดนี้น่าจะเป็นแสนแล้วนะแล้วตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นเล็กๆใช่ไหมเอาที่70,000นะโหเจ็ดหมื่นเลยเหรอเจ็ดหมื่นช่วงบูมเลยครับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ลูกเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วโทษทีได้ขายบ้างไหมในช่วงนั้นอ่ะช่วงที่แบบทำแรกๆอ่ะได้ขายอย่างชัยชนอย่างนี้ก็เห็นเล่าๆว่ามีแบบคนมายกไปเยอะแหละมายกไปแล้วตัวด้วยหูช้างนี่ผมก็ขายตอนนั้นแบบเล็กๆเลยนะแบบหูเล็กอันนี้โอเคเล็กประมาณนี้นะ 9,000 โอ้โหดีใจมากครับหลังจากนั้นคือผมก็สงสารคนซื้อไปเหมือนกันนะตอนนี้เหลือประมาณสัก 3-400 อย่างเงี้ยเนาะราคาแบบบางทีก็ไม่เป็นลงเกินอย่างเช่นต้นนี้เราเพื่อนตอนนี้อันนี้บอลกระดาษด่างนี่ซื้อมาประมาณอันนี้ถ้าจะ10,000แต่ว่ายังต้นเล็กตอนนั้นนะใช่เล็กนี้ก็มาเลี้ยงให้โตแล้วใช่ไหมมุมนี้เห็นไหมครับเขาจะพยายามเอาไอเดียในการแบบวางมากครับจัดไว้ในโซนของเขาบ้างเอามาแทรกเอามาอะไรครับลูกค้าที่เขาเป็นแบบแฟนไม้อะเนาะแฟนบอลสีแฟนไม้ด่างเนี้ยครับก็จะเข้ามาลูกค้าที่มาที่ร้านผมนะครับก็มีทั้งลูกค้าแบบทั่วไปแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยกลุ่มบอลกลุ่มไม้ด่างก็จะเข้ามาดูผมก็จะแนะนำเพราะว่าถ้าเขาเป็นกลุ่มไม้เนี่ยเขาจะมองมาจากที่นั่งด้านบนเดี๋ยวไปดูเนาะเขาจะเห็นโรงเรือนผมเลยก็จะถามเลยผมก็บอกว่าเข้ามาดูได้เลยผมก็เลยต้องจัดเป็นโซนๆไปให้เขาเอาละเราเริ่มแพร่ๆมาบ้างก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทำสวนทำอะไรไปแล้วมันก็เลยต่อยอดไอเดียเรื่องของว่าทำร้านกาแฟใช่คือผมว่าตอนนี้นะเทรนด์ของแบบคนเมืองคนอะไรแบบนี้เวลาวันที่เขาหยุดเขาก็พยายามจะขับรถออกนอกเมืองเนาะพยายามแบบผ่อนคลายไปหาแบบไลฟ์สไตล์คนประมาณนี้มาทำบุญบ้างมาแบบพักผ่อนมาจิบกาแฟใช่ใช่แล้วก็จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของกระทุ่มแบนหรือต่อกับแถวๆบริเวณบ้านแพ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยสามพันนครปฐมก็จะมีร้านกาแฟดังๆที่แบบมีเยอะมานั่งชิวๆเยอะเยอะมากครับผมนี่คือแบบเล็กๆมากเล็กมากๆครับผมครับแต่ก็แสดงว่าพอทำร้านกาแฟแล้วก็เริ่มมีลูกค้ามาทานกาแฟแล้วก็ลงมาที่สวนของเรามีครับมีมาถ่ายภาพมาอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีคนมาถามซื้อบอลด้วยไหมตอนนี้มีแต่ว่าเนี่ยอย่างชายชนเนี่ยตอนนั้นผมเอาไปตั้งโชว์ไว้ครับลูกค้าก็ถามแบบจะขอซื้ออย่างเงี้ยผมความจริงถึงราคาเขาจะลงแต่ผมห่วงมันก็สวยนะสวยผมยังไม่ขายสวยสวยมีขออนุญาตครับพูดถึงแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อมีแฟนFC ช่องสวนรับตะวันนี่แหละบอกว่าน้องโอเวลาไปเที่ยวสวนไหนลูกโอไปเที่ยวสวนไหนที่เจอชายชนถ้าราคาจับต้องได้ไม่ต้องถามนะเอามาเลยแม่ฝากคิ้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมแม่ถึงชอบขนาดนั้นมันเริ่มแบบมันเริ่มเยอะแล้วนะโอ้คำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกแบบเนี่ยคือคนที่ชอบแบบจริงๆคือเขาบอกว่าชายชนก็เหมือนเกงยีนก็ใส่ได้ตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่านี่คือชอบจริงๆชอบชายชนนี่เขาถือเป็นแบบบอลที่ป๊อปปูล่าจริงๆทุกคนรู้จักอะครับทุกคนรู้จักหมด
มันเหมือนกับเป็นยาสามัญประจำจริงจริงจริงคนที่เลี้ยงบอลเนี่ยบอลแรงอื่นๆนี่ยังสู้ชื่อชายชนเขาไม่ได้นะใช่ใช่ครับคือแบบเหมือนบ้านใครที่เลี้ยงบอลเนี่ยก็จะต้องมีชายชนไว้ในบ้านด้วยเนาะทุกวันนี้ยังมีคนแบบว่ามาขอซื้อขอเล่นรีเพื่อนยังไม่ได้แยกเลยครับอืมนี่ยังเป็นกออยู่นี่ตั้งแต่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟนี่ไม่ค่อยแบบได้แยกบอลเลยเนาะโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ก็เอาแค่เวลาแบบหลังจากขายกาแฟเสร็จเนาะตอนเย็นๆแบบเนี้ยผมก็จะให้ปุ๋ยให้น้ำให้เลยครับเป็นเนี่ยแก้แห้งเดี๋ยวผมก็ต้องให้น้ำแล้วครับผมไม่เคยทิ้งนะครับถึงว่าจะมีร้านกาแฟแล้วอ่ะเพราะว่ามันยังเป็นส่วนหนึ่งของแบบไลฟ์สไตล์ของเราอยู่ที่เราชอบอยู่และแต่ที่สำคัญเลยจริงๆเพื่อนยังทำงานประจำอยู่ด้วยทำเป็นงานบริษัทใช่ใช่ซึ่งเป็นงานบริษัทที่ต้องดีลกับต่างชาติด้วยใช่มีบางทีต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยมีช่วงเดินทางก็ต้องให้แม่ให้แฟนอย่างเงี้ยครับช่วยลดน้ำก้อนนะเห็นไหมฮะก็เป็นการบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการชีวิตให้ลงตัวด้วยความสุขที่ไปแบบคู่กับงานประจำกับงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นงานที่ชอบด้วยเนาะได้ครับเอาละงั้นพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูร้านกาแฟกันเลยดีกว่าเผื่อว่าท่านใดที่ผ่านมาแถวๆนี้หรือบริเวณนี้นะครับอยากแวะมาพูดคุยกันมานั่งจิบกาแฟมาแลบอลสวยก็ยินดีมากยินดีมากๆเลยครับผมได้เลยมาครับทุกท่านหลังจากที่เราเข้าไปชมสวนบอลสวยๆหลังร้านกาแฟวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันอ่ะถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปชื่อร้านชื่ออะไรอ่ะอ่านว่าปฏิปต่อครับผมทำไมถึงตั้งชื่อนี้คือที่บ้านผมเนี่ยเขามีความถนัดกันแบบคนละอย่างครับเช่นพี่ชายของแฟนผมอ่ะเขาทำปลูกผักสลัดแล้วก็ทำสลัดก็เราก็จะมาขายในร้านนี้ด้วยส่วนตัวผมเองผมชอบกาแฟแล้วก็แม่ผมเนี่ยที่อยู่ที่กระทุ่มแมนท่าไม้อะครับเขาจะทำข้าวต้มมัดขายในร้านนี้แหละก็เลยปฏิปต่อกันเป็นร้านแบบของกิจการครอบครัวเนี่ยครับผมอ๋อเฮ้ยแต่จริงๆจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่ปฏิปต่อเดี๋ยวนะขออนุญาตแพนมาทางด้านนี้ใช่ชี้ชวนชมหน่อยซิว่าคืออะไรมาที่นี่เนี่ยแบบมีอะไรบ้างที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับร้านปฏิปต่อของเพื่อนก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนผักก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนผักก็เป็นร้านของญาติเหมือนกันใช่เป็นญาติกันแล้วก็ที่เราเห็นแบบอยู่หน้ากล้องตอนนี้ที่เป็นชมพูชมพูนี่เลยชมพูนี่ฮะร้านแม่ยายผมเองอันนี้ขายผลไม้ที่ปลูกเองคือมะม่วงแล้วก็จะมีส้มโอขาวใหญ่ที่ไปเอามาจากที่อัมพวาไปดูไหมดีกันกันไปดูไกลๆที่ท่านมองไปเห็นในแบบสุดกล้องโฟกัสของผมตอนนี้ที่ถ่ายให้เห็นอยู่นะครับก็คือเป็นบริเวณที่รถมุ่งหน้าไปเนี่ยตรงหัวโค้งนั้นนิดเดียวก็จะเป็นวัดท่าไม้ใช่อยู่ขวามือนะครับถ้าเกิดออกจากวัดท่าไม้มาแล้วท่านเห็นป้ายนี้เลยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนผักเนี้ยแสดงว่าถึงบริเวณถึงร้านปฏิปต่อแล้วร้านปฏิปต่อแล้วเพราะว่าอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ว่านี่มาที่นี่นะครับสามารถมาทานก๋วยเตี๋ยวได้ด้านหลังก็อร่อยเพื่อนอร่อยมากวันนี้เพื่อนได้พาไปทานแล้วอร่อยจริงๆครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยแล้วก็หลังร้านก็จะเป็นสวนมะม่วงใช่ไหมใช่เป็นมะม่วงที่เกี่ยวแฟนเข้ามาแล้วอ๋อมาเลยครับผมเก็บมาจากสวนเลยในบริเวณนี้นะครับผมคุณแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับพาแบบมาถ่ายแล้วก็มาแนะนำแล้วก็เลยอยากเห็นว่าเนี่ยเก็บมาสดๆจากสวนน้ำดอกไม้มันก็จะเป็นฤดูกาลของเขาเนาะช่วงนี้เป็นฤดูกาลนี้ใช่แม่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเก็บมาเดือน
ปลายเดือนพฤศจิกาก็แสดงว่ามีตลอดไหมทั้งปีไหมไม่เดี๋ยวจะหมดแล้วมันเป็นฤดูกาลเป็นฤดูพอหมดจากน้ำดอกไม้แล้วจะเป็นอะไรต่อครับแม่ส้มโอของอัมพวาหวานมากอ๋อมีส้มโอของอัมพวานะครับผมอันนี้มีทั้งปีมีทั้งปีใช่ขาวใหญ่อัมพวานะครับอ่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยครับเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างจริงๆครับผมครับกลับมาต่อกันที่ร้านกาแฟประติดประต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนตุ้ยพาขึ้นไปดูในบริเวณด้านในของร้านเปิดมาแล้วกี่เดือนเพื่อนถึงวันนี้ครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับโอ้โหลูกค้าเป็นไงบ้างลูกค้าก็เริ่มมีลูกค้าประจำแบบกลับมารีพีทออเดอร์กับเรามากขึ้นอ๋อแล้วก็พอลูกค้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนผักก็สั่งจากทางนั้นได้แล้วก็เดินไปส่งได้ครับหรือว่าจะเดินมาที่ร้านก็ได้เดี๋ยวก่อนที่จะพาเข้าร้านนะครับอยากให้ทุกท่านเห็นว่าในพื้นที่บริเวณเนี้ยนี่ที่ผมบอกว่าเราจิบกาแฟแลบอนสวยมันก็มีบอนที่อยู่ด้านนอกด้านนอกโรงเรียนเป็นบอลสีดำๆนี่เรียกอะไรอ่ะเป็นโคโลคาเซียครับเป็นโคโลคาเซียอย่างเช่นบอลดำแบ็คเมจิกเนี้ยครับบอลถ้วยกาแฟคัพเนี่ยบอลถ้วยกาแฟมีกล้วยมีกล้วยด่างด้วยกล้วยด่างครับก็ลูกค้าที่แบบมาแล้วยังไม่รีบเร่งอยากนั่งชิลๆได้เลยบรรยากาศยิ่งตอนนี้เย็นๆนะลมเย็นสบายนะครับได้ครับมีแผนวางแผนจะต่ออะไรเพิ่มเติมไปไหมก็ไอเดียนั้นในอนาคตนี่แหละคิดว่าแบบจะต่อเนี่ยจากล่องสวนทำเทเลสไปใช่ครับเป็นที่นั่งแล้วก็อาจจะทำเป็นแบบเพิ่มรายการอาหารมากขึ้นครับอย่างสเต็กหรืออย่างเงี้ยออกเป็นแบบแนวมินิคาเฟ่ไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีกาแฟอย่างเดียวครับในอนาคตก็ถือว่าแบบตอบโจทย์นะครับมาที่นี่ได้ทานกาแฟได้แลบอนสวยได้เลือกซื้อผลไม้จากสวนตามฤดูกาลแล้วไม่กี่เพื่อนเก็บมาสดๆเลยใช่ไหมใช่หิวก็เดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีพวกมีของทานย่างมีหวานเย็นมีฮอร์โมนเป็นออเดิร์ฟอะไรประมาณนี้ได้นะไปงั้นเราไปชมในร้านกันเลยเข้าไปดูในร้านเอาละครับมาที่บรรยากาศข้างในร้านมีอะไรที่อยากแนะนำท่านผู้ชมที่เผื่อเป็นไอเดียร้านกาแฟเล็กๆของวัยเกษียณที่อยากจะทำมีอะไรบ้างที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆที่มีในร้านเลยอย่างง่ายๆเลยเนี่ยเริ่มจากข้าวต้มมัดของแม่ผมเลยข้าวต้มมัดแม่ไอตุยแม่ตุยชื่ออย่างนี้แม่ผมเองเราทำจากใบจ่างนะแล้วก็หุงด้วยเตาถ่านนึ่งด้วยเตาถ่านนะแบบสมัยโบราณเลยไม่ใช่ใช้ตะแกรงนะใช่โอ้โหก็แสดงว่าต้องมีความหอมของกลิ่นใช่อันนี้ลูกค้าแล้วเริ่มติดแล้วแล้วก็ตอนนี้ใบจ่างเริ่มจะหมดแล้วก็ตำได้น้อยลงเคยเห็นปลาจ่าเคยเห็นเราไปแบบฝั่งทางสมุทรปราการฝั่งนู้นก็จะมีแบบต้นจ่าใช่ปลาจะออกยอดมานั่นแหละตอนนี้แม่ก็ตัดกันหมดละโอ้แบบนี้ต้องเพื่อนต้องปลูกจากต้องปลูกจากลงในรองล่องแล้วก็พวกขนมยังไงมะพร้าวแก้วเจ๊โอ๋ยอันนี้ก็เป็นเจ้าดังนะในสัมภาษณ์อันนี้ก็เป็นญาติกันครับผมก็ไปแบบรับมาไว้บริการลูกค้าดูแบบสีอย่างนี้คือเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี้เป็นสีกาแฟแล้วก็นี้มะพร้าวธรรมชาติเพราะเราแบบบางทีไปเห็นเราจะเจอมะพร้าวที่ใส่สีออกสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างนั่นคือแต่ที่นี่เขาก็ทำแบบใส่สีเขียวสีม่วงก็มีแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติใช่แต่ว่าร้านผมขอคุมโทนนิดนึงขอคุมโทนบ้างครับถ้าใครไม่ชอบหวานเป็นสูตรนี้เนาะสูตรหวานน้อยครับมะพร้าวแก้สูตรหวานน้อยก็จะหวานน้อยลงครับผมถัดมาก็จะมีขนาดแบบราคาแตกต่างกันออกมายมเชื่อมของคุณแม่ยายไหมครับนี่ก็จะแบบว่าเป็นปฏิปต่อจริงๆจากครอบครัวของเราเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเป็นต้นทุนอยู่แล้วก็เอามาวางใช่ใช่นะครับแล้วเห็นบอกว่ามีสลัดวันนี้หมดแล้ววันนี้หมดแล้วนะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอยากทานสลัดถ้าสมมติท่านที่แบบตั้งใจจะมาที่ร้านปฏิปต่อหรือมาเที่ยวแถวๆนี้ก็อาจจะต้องออเดอร์ไว้ก่อนออเดอร์ได้เผื่อว่าจะทานสลัดผักสดผักแบบอินบ็อกซ์มาแจ้งก็ได้ใช่ครับผมถัดมานิดนึงเห็นในตู้อันนี้จะเป็นบราวนี่ครับช่วงนี้เทศกาลแบบคริสต์มาสปีใหม่จะเป็นบราวนี่คริสต์มาสอันนี้จากน้องที่ทำงานของพี่ชายก็ใครมีอะไรดีๆก็มาฝากวางใช่ใช่เราก็เปิดโอกาสนะครับแล้วก็จะมีแบบแม่ค้าบางคนก็จะขอฝากของฝากขายนะครับแล้วก็ยินดีครับแต่ว่าก็ให้เหมาะกับร้านของเราแค่นั้นเองใช่ครับปกติแล้วถ้าอย่างเพื่อนไปทำงานเนี่ยแบบ
ทำงานประจำอยู่แล้วผมตอนนี้ผมจันพุธศุกร์เออไม่ใช่ครับจันพุธพฤหัสผมเข้าออฟฟิศครับแต่ว่าที่บาริสต้าแตนเนี่ยเขาอยู่ประจำร้านก็แสดงว่ามีบาริสต้ามือรองแต่จริงๆไม่รองหรอกเป็นหลักทั้งคู่แหละเมื่อกี้ตอนที่เรามาก็เห็นทั้งอันนี้คือมือหลักครับแต่อยู่ทุกวันใช่ครับเป็นมือรองว่าไม่ได้อยู่ทุกวันอ๋อครับผมสวัสดีครับผมชื่อพี่อะไรนะชื่อแตนค่ะพี่แตนเนาะพี่แตนครับเป็นไงบ้างแบบมีความสุขกับการทำกาแฟไหมมีค่ะเดี๋ยวก่อนจริงๆพี่เขาไม่ดื่มกาแฟเอาเหรอแต่มีความไม่ดื่มกาแฟมีความสุขกับการได้ให้บริการใช่ไหมครับใช่โอ้โหแบบวันหนึ่งนี่ประมาณกี่แก้วครับขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำประมาณ50แก้วแค่10ขั้นต่ำเลยอ๋อแบบแล้ววันไหนที่พีคๆอย่างเช่นวันหยุดยาวหรือคนช่วงที่เข้ามาไหว้เสาร์อาทิตย์นี่เลยนะก็เป็น100โอ้โหไม่ธรรมดาจริงนี่ขนาดเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าเดือนครึ่งใช่ครับไม่ธรรมดาจริงเลยก็เดี๋ยวเรากำลังจะปรับปรุงเพิ่มนะเพื่อนคือตอนเช้าถึงตอนสายๆครับมันจะร้อนนิดนึงเพื่อนจะเห็นเนี่ยขุดหลุมอยู่ครับรอกำลังก่อสร้างขึงให้มันร่มขึ้นครับอ๋อโอ้โหเมื่อสไตล์การแต่งร้านนี่ไอเดียแบบยังไงแนวคิดเลยคอนเซ็ปต์หลักๆคือเรียบง่ายเป็นแบบมินิมอลครับครับผมแบบแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็จะมาวางได้ทุกอย่างคือต้องคันนี่ เป็นสไตล์ของเพื่อนผมเองใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะให้แนะนำสักหน่อยว่ามีเมนูอะไรที่แบบเผื่อท่านที่แบบมาที่นี่อะไรที่เป็นไฮไลท์ของร้านเดี๋ยวสำหรับที่ร้านนี้นะเมนูอย่างเมนูกาแฟผมจะแนะนำเป็นเมนูกาแฟน้ำส้มที่นี่รู้สึกถ้าลูกค้าอยากลองชิมมาลองดูว่าเป็นยังไงอืมครับมันเป็นเมนูที่แบบค่อนข้างได้รับความนิยมใช่ลูกค้าถ้าลูกค้ามาที่ร้านนี้ก็จะสั่งใช่มี delivery มั้ยสมมติมาถึงวัดท่าไม้เอ๊ะยังไปไม่ได้อ่ะตอนนี้ยังไหว้พระไม่ครบทุกจุดใกล้ๆแบบนี้มีมั้ยมีเปิดไลน์แมนครับมีไลน์แมนสามารถสั่งไลน์แมนแล้วก็ค้นร้านชื่อปฏิปต่อนี่เลยครับโอเคค้นชื่อร้านปฏิปต่อแล้วก็มีเมนูข้างในมีเมนูข้างในให้เลือกครับโอ้โหก็นี่แหละฮะแบบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ไกลจากวัดท่ากระบือหลวงพ่อรุ่งนะครับไม่ได้ไกลจากวัดท่าไม้เพราะนั้นก็ในระยะเส้นทางนี้ก็อย่างที่บอกท่านสามารถกึ่งกลางเลยถ้ามาแบบวัดท่ากระบือก็ผ่านแน่นอนหรือว่าวัดท่าไม้ก็เลยมันนิดนึง ก็อยู่ขวามือใช่ครับครับผมมาไม่เจอบาริสต้าหล่อๆก็ยังเจอบาริสต้าสวยๆท่านนี้อยู่ตลอดอยู่ทุกวันร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่7 โมงครับเจ็ดโมงถึงบ่ายสามครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งใช่ครับผมก็มีวันหยุดไหมเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันแม่ยายบังคับ แม่ยายบังคับไม่เขาบอกว่ากาแฟคนเขากินทุกวันจะมาหยุดทำไมเราก็แบบสลับกันได้อยู่แล้วถ้าจะหยุดมีธุระไปไหนเนี่ยครับอ๋อครับผมก็บริการลูกค้าทุกวันทั้งตุ้ยแล้วก็ภรรยาก็ทำงานประจำทำประจำก็ถือว่าแบบอันนี้ก็เป็นงานเสริมอีกที่ถือว่าแบบถ้ามันมีโอกาสที่จะขยายหรือจริงๆมีความสุขแล้วเนี่ยสักวันที่เรามองว่าจุดนี้มันเป็นทิศทางของเราแล้วก็อาจจะหาเสียงเลือกถูกไหมเป็นเสียงก่อนอายุไม่ต้องรอถึง50-60แล้วนี่แหละครับก็หลายท่านที่แบบอันนี้ก็เป็นการแชร์ไอเดียครับเพราะบางคนก็เราชอบพูดเสมอเวลาเราไปทำกิจกรรมหรือไปอะไรกับใครเราบอกว่าเราคนหมายถึงตัวเราเองนะเราก็ไม่สามารถที่จะมีอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพียงอาชีพเดียวได้เนาะยิ่งทุกวันนี้แบบอะไรที่มันเป็นโอกาสมันเป็นช่องทางแล้วมันเกิดจากความรักความสุขก็ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มต้นแต่หลายท่านก็จะแบบว่าอ๋อเดี๋ยวรอเกษียณแล้วจะได้ทำเต็มที่นั่นก็เป็นอีกวิธีทางเป็นอีกไอเดียหนึ่งของแต่ละวิธีการสะดวกเลยครับของแต่ละท่านเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียของเพื่อนผมที่ทำอ่ะไหนมีเมนูอะไรบ้างแบบอยากให้ทุกท่านได้เห็นเมนูนี่ไงเมนูค่อนข้างเยอะนิดนึงมีทั้งเมนูกาแฟครับมีสมูทตี้ครับแล้วก็อีกจุดขายนึงของเราจะมีสมูทตี้คีโตครับสมูทตี้คีโตหมายความว่าไงเบาหวานทานได้ก็คือไม่มีน้ำตาลเลยโอ้แล้วยังไงอ่ะมันใช้สารให้ความหวานแทนนะครับผมพวกหญ้าหวานครับอันนี้คือเบาหวานสบายสบายเลยอยากบางทีคนเป็นเบาหวานอยากกินสมูทตี้บ้างอะเนาะก็ถือว่าทำตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยใช่ใช่ที่สำคัญครับทุกท่านราคานี้แบบอันนี้ผมแบบกะตั้งให้จับต้องได้อะครับใช่จับต้องได้แล้วก็
ไม่ได้แบบว่าสูงมากมายขนาดนั้นอ่าฮะเป็นราคาที่จริงแบบราคาแบบมินิคาเฟ่แบบอะไรเงี้ยในลองในห้างหรืออะไรลองไปนั่งดูสิครับกาแฟแก้วหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทขึ้นซึ่งรสชาติก็อย่างที่บอกเลยครับมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านแต่เพียงแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าถ้าทางเลือกหนึ่งที่ท่านมีโอกาสได้เดินทางมาแถวๆนี้อยากทานกาแฟอร่อยๆ อยากทานสมูทตี้อร่อยๆแบบเชื่อว่ารสชาติกาแฟแต่ละท่านที่เป็นคอกาแฟเนี่ยก็จะมีแบบสไตล์ของการทานกาแฟที่แตกต่างกันแต่เชื่อว่าปฏิปต่อก็จะเป็นหนึ่งที่ได้กาแฟนะจริงๆเราก็มีชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้กาแฟจากดอยปังขอนจังหวัดเชียงรายเนาะเพื่ออันเนี้ยอันนี้คือกาแฟคือหอมเข้มใช่อืมลองได้ครับผมต้องมาลองแหละครับต้องมาลองเนาะใช่ครับครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมเพิ่งแบบมีแบบช่วงโปรโมชั่น90วันแรกของการเปิดร้านช่วงนี้ผมจะภรรยาเขาจะแบบเป็นคนที่ห่วงสุขภาพเพราะว่าขาก็จะเป็นช่วงนี้เนาะครับก็จะแบบถ้าคือเครื่องดื่มอ่ะชนิดใดก็ได้หนึ่งแก้วก็มีแมสให้เลยเป็นแมสลายแบบปีใหม่คริสต์มาสอย่างเงี้ยครับผม ใช่ครับผมมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็มอบได้หมดได้หมดครับครับโอ้โหเป็นแบบสมนาคุณลูกค้าจริงๆเลยครับบาริสต้าเราแบบวันนี้โชว์ฝีมือเลยเป็นเมนูอะไรเนี่ยเนาะเพื่อนอันนี้เป็นแอปเปิ้ลโซดาครับผมแอปเปิ้ลโซดาเจลลี่เจลลี่ใช่โหแบบหน้าตาน่าทานมากเลยนี่เงี้ยเสิร์ฟเพื่อนเองเลยถ้าอย่างเงี้ยแบบเป็นเมนูเขาเรียกเป็นเมนูโซดาใช่ไหมใช่เนี่ยประมาณอย่างแก้วเนี่ยประมาณโอ้โหวันนี้เหรอครับครับ30บาทโอ้โหครับผม30ราคาดีไหมครับราคาดีมากผมว่าอยากให้ทุกคนจับต้องได้แค่นั้นเองถูกกว่าร้านกาแฟบางร้านด้วยซ้ำไปใช่ครับเดี๋ยวเราออกไปจิบแบบจิบกาแฟแลบอนสวยๆกันก็แล้วกันครับไปเลยครับโอ้ครับทุกท่านครับจากฝีมือของบาริสต้าสุดหล่อเพื่อนผมโหฝากกันมานั่งคุยกันได้ไหมซีซันโอเคเลยนะครับผมแต่ก็รสชาติเดี๋ยวจะให้ชิมต้องคุยกันให้เสร็จก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆมีโอกาสนะครับไม่โกหกไม่โกหกเพราะว่ามีโอกาสเคยแวะมาช่วงที่แบบทานเจช่วงนั้นนะเราแวะมาหาเพื่อนแล้วก็ร้านยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการในขณะที่ตอนนั้นร้านยังไม่เปิดแต่ก็มีออเดอร์แล้วนะเราก็ฝึกมือไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเวลาทำมาจริงๆตื่นเต้นเพราะว่าตอนที่ผมมาแบบแวะมาหาเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะเปิดเป็นร้านกาแฟแบบเต็มตัวเนี่ยมีโอกาสได้มาช่วงทานเจก็บอกเพื่อนก็อยากจะโชว์ฝีมือให้เราแบบเพราะเอิ้นเป็นคนไม่กินกาแฟด้วยเพื่อนก็อยากให้ชิมกาแฟแล้วคราวนี้แบบจะเป็นเมนูที่ต้องใส่นมหรือใส่อะไรช่วงนั้นก็ทานเจเพื่อนก็บอกนั้นก็โซดาก็ได้ลองไปแล้วก็อร่อยมากในช่วงนั้นแบบติดใจแต่วันนี้เพื่อนเปิดเต็มตัวแล้วก็หนึ่งอยากมายินดีมาชื่นชมในยินดีมากความสำเร็จที่ความสำเร็จในการเพิ่งเริ่มต้นจริงจริงมันคือสำเร็จในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วได้ทำถูกไหมส่วนจะสำเร็จอีกระดับไหนคนเรามันวัดระดับความสำเร็จแบบแตกต่างกันเพราะนั้นถามว่าณวันนี้ตั้งใจอยากมีร้านกาแฟทำแล้วถือว่าสำเร็จแล้วแต่ก้าวต่อไปคือเป็นเรื่องของการขยายหรือการต่อยอดธุรกิจแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นมิติใหม่ๆของการทำร้านกาแฟที่แบบไม่ใช่แค่กาแฟที่มาซื้อแล้วไปใช่แต่มันจะเป็นกาแฟที่
มาซื้อแล้วกลับมาหาเราอีกพักผ่อนกลับมารีพีทกันอีกนะครับเนาะก็บรรยากาศดีมากครับลมแรงมากนะฮะลมก็เย็นสบายยิ่งช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็ท่านใดที่แบบอยากชิลๆเนาะมานั่งได้ครับรับลมมารับลมหรือมาแบบมาทานข้าวนะครับคือสั่งข้าวอยากทานกาแฟแล้วอยากทานก๋วยเตี๋ยวหรือร้านข้างๆที่สั่งร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับมีเมนูวางให้อยู่ได้หมดถูกไหมฮะนะครับสั่งไปทานร้านกาแฟก็ครับสั่งกาแฟไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งทานร้านกาแฟได้มานั่งทานที่นี่ก็ได้ครับผมครับอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อนคืออยากฝากว่าถ้าเรามีความฝันนะครับแล้วเราชอบด้วยผมว่าถ้าเรารีบสร้างรีบทำให้มันเร็วอ่ะผมว่ามันก็ดีครับเราจะได้มีความสุขของเราเร็วๆด้วยเพราะว่าเอาจริงอายุของเราก็ไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นครับครับผมไม่ต้องรอแบบให้แบบเดี๋ยวก็เสียงก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองเริ่มทำดูครับครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านที่อยากจะเริ่มเนาะใช่ครับแล้วก็อยากจะมองจริงๆอาจจะมองว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้เพราะถ้าแบบท่านที่ยังรักในการทำงานในหน้าที่ในงานประจำแต่ท่านอยากมีงานในสิ่งที่ท่านชอบได้ผ่อนคลายได้บริการหรือในมุมนึงก็จริงๆก็ได้สร้างสุขด้วยวิถีอีกวิถีนึงนะจริงนะครับผมมันก็ทำควบคู่กันไปอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากถ้าเทียบคิดว่าเพื่อนร้านเพื่อนใหญ่ไหมไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เล็กมากแต่ว่ามันใหญ่ด้วยความรู้สึกที่เราได้รับใช่มันใหญ่ด้วยความสุขเนาะแค่ตอนนี้เราก็แบบมีความสุขแล้วเราก็ภูมิใจแล้วครับว่าเราได้ทำสิ่งที่เราแบบอยากทำแบบความฝันของเราอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันงานประจำเราก็ยังทำอยู่ครับก็ควบคู่กันไปครับนิดนึงถ้าแบบถามเผื่อเป็นอาจจะมีแบบหลายคนอาจจะเอ๊ะเหมือนเราก็เอ๊ะเหมือนกันว่าเอ๊ะการทำร้านกาแฟนี้ใช้ทุนเยอะไหมก็มันอยู่ที่สเกลของเราครับอ๋ออย่างอย่างอ่ะอย่างของเพื่อนเนี่ยครับสเกลแบบไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยก็ประมาณสักหลักแสนครับผมมันอยู่ที่ว่าเราจะทำขนาดไหนใหญ่โตอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยเป็นเรื่องของพื้นที่ร้านแต่ถามว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์พวกเครื่องมือต่างๆที่จะทำให้เกิดเป็นร้านขึ้นมาได้นี่ก็ถามว่าจริงๆต้นทุนเยอะไหมมันก็จะมีบางตัวที่มันอาจจะแบบอุปกรณ์มันก็มีแบบหลายระดับหลายเกรดเพื่อนใช่เพราะว่าอย่างเครื่องชงกาแฟเงี้ยก็มีแต่ระดับหมื่นต้น30,000 50,000แล้วแต่เลยเราจะเลือกขนาดไหนอันเนี้ยเราดีไซน์ได้ด้วยงบประมาณของเราครับครับสำหรับคนที่อยากทำร้านกาแฟจริงๆผมว่าไม่ยากหลักหมื่นก็เริ่มได้แล้วครับผมก็ลองดูเนาะบางทีแบบมันอาจจะสเกลต่างกันพื้นที่ต่างกันบางคนแบบอาจจะมองว่าแบบกาแฟชายทุ่งกาแฟแบบหลังหน้าบ้านหลังสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะแบบเพราะนั้นบางทีภาพฝันของแต่ละคนใช่ถูกไหมภาพฝันของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าหลักๆแหละคือต้องเริ่มก่อนถ้าไม่เริ่มเราจะไม่รู้เราก็จะได้ต่อยอดเองใช่แล้วถูกไหมถ้าเราได้เริ่มให้เราเริ่มไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะมาเองครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากเริ่มนะครับครับผมครับทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้ก็ต้องอาจจะแปลกหน่อยเอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่มีบอลมีบอลบ้างแต่ว่าทำไมเอ๊ะไม่เห็นแบบเป็นพูดคุยกันสบายๆอยากเป็นการแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดียว่ายินดีมากจริงๆมันเริ่มต้นจากสิ่งที่รักก็คือบอลตอนนั้นที่ทำบอลสีด้วยความชอบแล้วก็จริงๆก็เป็นพูดง่ายๆเราก็เหมือนเป็นพ่อค้าบอลเหมือนกันแหละเนาะอย่างผมก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์นี่เราก็ขายบอลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังขายอยู่นะเพื่อนไอจีผมก็ยังขายอยู่นะครับก็เราก็ต่อยอดในสิ่งที่มีแล้วมาเป็นต้นทุนเนาะเป็นต้นทุนแล้วก็ต่อขึ้นมาให้เป็นร้านกาแฟแล้วก็ยังใช้ต้นทุนเดิมที่มีอย่างไม้สะสมที่พาทุกท่านได้ชมตอนเปิดคลิปแล้วนะครับรวมถึงบอนสีที่จัดมุมจัดโซนไว้ลูกค้ามาก็ลงไปถ่ายภาพที่ได้เลยนะครับเนาะก็ได้ไปชมความสวยงามในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราสะสมไว้อีกทีถ้าเกิดจะมาที่นี่พิกัดอยู่ตรงไหนเพื่อนมาเลยอยู่ระหว่างวัดท่ากระบือกับวัดท่าไม้เลยครับผมครับผมเดินวัดท่าไม้วัดท่ากระบือได้เลยครับมาเส้นทางเดียวกันนี้แหละเส้นทางเดียวกันเลยอยู่กึ่งกลางระหว่าง2วัดนี้เลยครับผมอีกทีครับร้านชื่อร้านปฏิปต่อครับปฏิปต่อช่องทางในการเข้าไปแบบดู follow ไปดูได้เลย Facebook ชื่อ PITITPATOR แล้วก็ปฏิปต่อภาษาไทยครับอ๋อก็คือปฏิปต่อที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช่ครับนะครับเหมือนโลโก้ที่อยู่แก้วนี้เขียนแบบนี้เลยใช่เลยแบบนี้แก้วนี้เลยนะครับปฏิปต่อหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกเซิร์ชใน Google ก็ได้เลยครับปฏิปต่อ
เซิร์ชเจอเลยเซิร์ชปฏิปต่อก็จะเจอร้านเลยใช่ครับก็จุดสังเกตง่ายๆขับมาถ้าเจอป้ายก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนผักเมื่อไหร่ก็คือเจอร้านปฏิปต่อเลยใช่ครับโอเคขอบคุณมากๆเพื่อนก็เดี๋ยวฝากทุกท่านไว้ก็แล้วกันครับเผื่อมีโอกาสได้มาที่นี่อ้อลืมบอกว่าแถวๆบริเวณอำเภอกระทุ่มแบนหรือแถวบ้านแถวเนี่ยแล้วก็สามพานเนี่ยมีลูกค้าบอลที่สั่งบอลจากเราด้วยเพื่อนสั่งบอลจากโบด้วยเพราะนั้นเผื่อแบบท่านที่แบบนะครับได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะมาชมบอลสีของเพื่อนสวนบอลสีของเพื่อนผมซึ่งอาจจะไม่เยอะเท่ากับท่านนะแต่ว่าให้เห็นว่าอย่างน้อยท่านมาชมบอลสีที่นี่ท่านก็มีเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มแบบถูกใจไว้บริการดื่มเครื่องดื่มกันครับครับผมเนาะขอบคุณมากๆทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนตุ้ยมากๆเลยวันนี้ที่เปิดโอกาสครับผมสวัสดีครับ